เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสุทินเตรียมขอประธานสภาเปิดอภิปราย19กุมภาพันธ์นี้ห่วงรัฐบาลยื้อเวลาชนปิดสมัยประชุมไปติดตามประเด็นนี้ค่ะกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ว่าต้องดูที่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นจากจุดไหนแล้วต้องมาพิจารณาดูว่าอภิปรายย้อนหลังไปหรือไปข้างหน้าแต่ถ้าจะให้อภิปรายไปข้างหน้าก็เป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของอนาคตทำให้ต้องมีการอภิปรายย้อนหลังไปถึงช่วงคสช.บ้างเพราะหลายเรื่องเกิดจากรัฐธรรมนูญซึ่งต้องโยงไปถึงจุดต้นตอของปัญหาซึ่งจะนำเรื่องนี้หารือกับประธานสภาด้วยว่าจะสามารถอภิปรายไปถึงขั้นไหนส่วนการกำหนดวันอภิปรายที่ฝ่ายค้านเสนอให้อภิปรายตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์และลงมติในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นั้นเห็นว่าเป็นความพยายามที่จะบล็อกวันอภิปรายให้ชนกับวันปิดสมัยประชุมสภาในวันที่28กุมภาพันธ์ส่วนตัวเห็นว่าวันที่เหมาะสมควรจะเป็นวันที่19กุมภาพันธ์นี้หรือจะเร็วกว่านั้นก็พร้อมเพราะถ้าระยะเวลาอภิปรายไม่เพียงพอก็จะได้ขอเวลาอภิปรายได้อย่างเต็มที่พัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาเกียรติกายค่ะต่อกันที่ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุชิงเงินแบงก์กรุงเทพย่านทุ่งครุพร้อมยึดเงินของกลางคืนได้กว่า 400,000 บาทค่ะอ้างต้องการเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสอบปากคำนายชัยวัฒน์มีชะคะผู้ต้องหาคดีที่ร่วมกับนางสาวพกามาศประดับวงชิงเงินกว่า 800,000 บาทจากธนาคารกรุงเทพสาขาโลตัสประชาอุทิศ58โดยศาลออกหมายจับในความผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืนโดยใช้ผ้าคลุมศีรษะและใบหน้าโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือให้พ้นจากการจับกุมคดีนี้ตำรวจมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดบันทึกภาพและขณะเกิดเหตุและมีพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์จึงสืบสวนขยายผลจนพบว่าผู้ก่อเหตุนำรถจักรยานยนต์เสื้อผ้าและหมวกนิรภัยที่สวมใส่ไปทิ้งไว้ที่คูน้ำข้างทางภายในซอยโปร่งอารมณ์เขตบางขุนเทียนเมื่อตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงบนหมวกนิรภัยตรงกับลายนิ้วมือของนายชัยวัฒน์ในฐานข้อมูลประวัติอาชญากรและยังพบว่าก่อนและหลังลงมือนางสาวพกามาศทำหน้าที่ขับรถยนต์คอยรับส่งตำรวจตามจับผู้ต้องหานำปืนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยธนาคารคืนกลับมาได้และยังนำเงินสดได้คืนกว่า 400,000 บาทพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุอ้างว่าต้องการนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวส่วนที่เลือกธนาคารแห่งนี้เพราะรู้เส้นทางเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบ้านพักส่วนปืนที่ก่อเหตุตำรวจยังไม่พบแต่ยึดคืนมาได้แค่ปืนที่ผู้ต้องหาเอาไปจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารค่ะปิดท้ายกันที่สรทชี้ไวรัสโคโรนากระทบส่งออกระยะสั้นค่าเงินบาทอ่อนค่าได้เล็กน้อยคงเป้าหมายส่งออกปี63โต 0-1% ค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณขวัญใจนนจันทร์รายงานค่ะนางสาวกัญญาพักตันติพิพัฒน์พงศ์ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรท.เปิดเผยว่าทางสรท.มองผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีผลกระทบต่อการส่งออกในระยะสั้นคาดว่าจะทำให้การส่งออกในช่วงไตรมาสแรกของไทยไปจีนหดตัวลงร้อยละ 0.87 โดยสินค้าที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจะอยู่ในสินค้าประเภทผักสดผลไม้สดแต่อย่างไรก็ตามหลังจากสหรัฐและจีนได้มีการลงนามผ่านไปแล้วรวมถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการส่งออกสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นทางสรท.ยังคงเป้าหมายการส่งออกของประเทศในปี2563ไว้ที่ร้อยละ 0-1 ภายใต้สมมติฐานค่าเงินบาท 30.11 ถึง 31.19 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 13 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN